จากเรื่องของวงการตำรวจไปดูวงการแพทย์พยาบาลกันหน่อยนี่วิจาร์ณกันขมเลยคือคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเขาอัดคลิประบายความอัดอั้นนะเขาบอกว่าพาลูกเนี่ยป่วยเป็นไข้ไข้สูงเลยนะคะ39องศาเซลเซียสแล้วไปที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นปรากฏว่ารอยาวนานเลยค่ะ7ชั่วโมงยังไม่ได้รักษาแถมการพูดตอบโต้อของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือว่าคุณพยาบาลเนี่ยนะ ทาให้เขารู้สึกว่าโอ้โหทำไมถึงพูดกันดุนแรงแบบนี้เดี๋ยวฟังเธอหน่อยนะคะคลิปนี้ค่ะก็ไปนั่งทาเขาตรวจจนหวัวเทียงหนูก็เลยรู้สึกว่ามันโดนเกินไปเพราะว่าคนที่มาที่หลังทีเขาเจะบับว่าได้ชุก,ช,กชุกเชิญถึงขั้นแบบได้นอนได,ได้นอนได,ได้นอนหลดปีได้นางหลดเขียนได้เขาตรวจกว็ลูกหนูหนูก็เลยย่างไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เพิ่ว่าอ่านป้ายนะคะว่า อ่านป้ายนะคะเราเรียกเข้าตรวจต,ตามลำดับความฉุกเฉินแค่ลูกนูบําบายนูก็รู้สึกว่าใจบด่ดีใจบ่ดีสุดๆแล้วเราไปเจอบริการแบบนี้จากพยาบาลน,นักเกเกยีกค่ะอืมเธอก็อัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจนะคะเพราะว่าพาลูกชายไปรักษาการป่วยนะ ที่โรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นเธอบอกว่าต้องรอนาน7็ดชั่วโมงแถมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยนะคะคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยจำไม่ได้หรอกว่าทั้งประโยคเนี่ยเป๊ะๆที่เขาพูดตอบโต้มาคืออะไรแต่สิ่งที่เธอฟังแล้วเธอสะเทือนใจรู้สึกว่าพูดกับเธออะด้วยวาจาที่มันไม่เหมาะสมรุนแรงคือเครียดอยู่แล้วแหละที่พาลูกไปรักษาอาการป่วยแถมยังต้องรอนานแล้วก็เจอการตอบโตแบบนี้อีกเจ้าของคลิปคือคุณวัชราพรอายุ25ปีค่ะ เธอเล่าให้ฟังว่า1ิกันยายนเวลาประมาณ8โมงเช้าเธอพาลูกชายวัยสองขวบป่วยด้วยอาการมีไข้สูงนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่งที่ริมถนนมิตรภาพในจังหวัดขอนแกน่นไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่แผนกข้องฉุกเฉินก็วัดไข้ก็รู้แล้วละว่าลูกเธอมีอาการไข้สูงนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้พาลูกไปอาบน้ําล้างตัวเธอก็ปฏิบัติตามคําแนะนําทุกอย่างแล้วก็รอตรวจจนกระทั่งผ่านไปเที่ยงเที่ยงก็ยังไม่เรียกอีกนะคะก็เอ๊ะ ยังไงนะคิวก่อนหน้านี้เนี่ยที่มาทีหลังเธอเนี่ยกลายเป็นว่าอาการก็ไม่หนักเท่าลูกเธอแต่ได้รับการรักษาแล้วเธอไปทวงถามที่เคาน์เตอร์ห้องฉุกเฉินว่าตกหล่นหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ทำสีหน้าไม่พอใจพร้อมกับชี้นิ้วไปที่ป้ายแล้วบอกว่าอ่านป้ายนะคะเรียกตามลำดับความฉุกเฉินเธอก็อ่ะมานั่งรอทีนี้เที่ยงครึ่งแล้วมีเสียงประกาศบอกว่าหมอพักเที่ยงให้คนไข้ามาใหม่ตอนบ่ายโมงครึง่งเธอต้องขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านก่อนเพื่อมารอแล้วกลับมาอีกทีนะคะ ประมาณบ่ายโมง40ทีนี้ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ผ่านคิวไปหรือยังคะเจ้าหน้าที่กระแทกแดกดานบอกว่าเดี๋ยวไปเช็คให้นะคะเออทำเสียงกระแทกกระแทกนะแล้วก็เดินหายเข้าไปในห้องฉุกเฉินเธอก็รออีกทีนี้ชื่อแต่ละคนกผน็ผ่านไปผ่านไปเอ๊ะทำไมเธอยังไม่ได้สักทีนะปาเข้าไปบ่ายสามค่ะก็ยังไม่เรียกชื่อเธอรวมๆแล้วเจ็ดชั่วโมงในการรอการเข้าตรวจเธอทำได้แต่เขียนจดหมายร้องเรียนใส่กล่องในโรงพยาบาลแล้วก็พาลูกชายกลับบ้าน สรุปแล้วไม่ได้ตรวจนะคะเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะเสียงของแม่เด็กค่ะหนูก็โอ้รู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วเพราะปะกติจะไม่นานขนาดนั้นช่วงเช้ายังไม่ได้อะไรเลยใช่ค่ะได้แค่ซักประวัติแค่นั้นเองรู้หละว่าเขาเหนื่อยเขาอะไรแต่ว่าเราก็ไม่รู้สิพี่ <laughs> มันรู้สึกแบบ ลูกเราก็ไม่สบายใช่ไหมเราก็ใจไม่ดีมากพอแล้วอ่ะแต่ว่าเขาน่าจะบริการเราให้เราดีๆกว่าน,นี้หน่อยเขาปลอบใจคําพูดถนอมน้ำใจคนไข้ญาติคนไข้มากกว่าน,นี้หน่อยเนี้ยค่ะกอด้วย คนที่ไปรอการรักษานะคะผู้ดีๆกันก็ได้ปลอบใจให้น้ำใจหรือว่าให้รู้สึกว่าเออการรอคอยของฉันมันจะสิ้นสุดลงไวๆนี้หรืออะไรก็ตามแบบนั้นรวมทั้งเธอฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์ชนน่นสีแก้วหรือว่าไปบอกทั้งผู้บ,ออบริหารโรงพยาบาลรัฐหน่อยอะ <c oughs> ว่าต้องเจอแบบนี้แล้วไม่ใช่เธอคนเดียวนะคะหลายต่อหลายครั้งที่คนที่เขาไปรอการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ จะปรับปรุงระบบอย่างไรได้บ้างเจ็ดชั่วโมงนี้นานไปจริงๆนะคะเพราะว่าในที่สุดก็ไม่ได้ไม่ได้รับการรักษาอะไรด้วยเห็นว่าเฉียนจนหมายร้องเรียนใส่กล่องในโรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วก็พาลูกชายนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีเพิ่งเข้ากระทรวงเจะต้องไปจัดห้องจัดหับก่อนใช่ไหมแล้วค่อยว่ากันต่อไปนะ